รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับมากินเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับโดยครอบครัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับและวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มสดชื่นมากๆนะครับมาฝากนั่นก็คือเมนูซิตรัสพันช์ครับขั้นตอนการทำนะครับซิตรัสพันช์นะครับง่ายๆเลยนะฮะอันนี้เป็นชาดำนะครับแล้วก็ชงใส่น้ำร้อนมานะครับประมาณหนึ่งใส่ลงไปจากนั้นนะครับตามด้วยนี่เลยนะฮะน้ำสับปะรดนะครับไปครับน้ำส้มนะครับและเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงนะครับให้สมกับชื่อเมนูของเรานะฮะซิตรัสนะฮะน้ำมะนาวครับจากนั้นคนผสมให้เข้ากันครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นน้ำพันช์ของเรานะฮะผมอยากเพิ่มสีสันแล้วก็กิมมิคความอร่อยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวน้ำหวานกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับก็จะมีความเปรี้ยวเหมือนกันนะฮะใส่เข้าไปตรงก้นแก้วนะครับหลังจากใส่ตัวน้ำหวานกลิ่นสตรอเบอรี่ลงไปนะครับก็จะใส่น้ำแข็งนะครับลงไปในแก้วเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ตัวซิตรัสพันช์ของเราลงไปนะครับนี่ค่อยๆใส่นะฮะมันจะแบ่งเป็นเลเยอร์สวยงามเลยน่ากินมากๆแต่งด้วยนี่เลยนะฮะส้มซันคิสนะครับตามด้วยนี่ครับใบสะระแหน่ฮะเมนูซิตรัสพันช์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราขาดขนมทานคู่ครับและแน่นอนนะฮะวันนี้นี่เลยนะครับฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้เป็นรสต้นตำรับครับจะหั่นทานแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะหั่นเป็นเต๋าๆแล้วมาทำเมนูฟรุตเค้กแคนดี้แบบที่ผมทำก็เก๋ไม่หยอกนะครับมาโอ้โหสดชื่นมากๆครับเป็นเมนูที่ทำง่ายจริงๆนะครับทั้งตัวซิตรัสพันช์นะครับแล้วก็ตัวฟรุตเค้กแคนดี้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะดูอยู่ห้ามพลาดจริงๆครับกับ2เมนูอร่อยๆแบบนี้ครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมของทำเมนูอร่อยๆ อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเต้าหู้เย็นนมสดเพื่อสุขภาพมาฝากนะครับเต้าหู้เย็นนมสดเพื่อสุขภาพคุณผู้ชมครับเต้าหู้โดยทั่วๆไปอาจจะหวานแล้วก็มีผลไม้เชื่อมเยอะแยะแต่สูตรวันนี้หวานกำลังดีต่อสุขภาพนะครับและที่สำคัญคุณผู้ชมครับอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสวิธีทำเต้าหู้เย็นนมสดเพื่อสุขภาพใส่ผงวุ้นและเจลาตินลงในภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นตักส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณเศษ2ส่วน3ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยมูสลี่สตรอเบอรี่หั่นเป็นชิ้นกีวีกดเป็นรูปดอกไม้มะม่วงสุกคว้านกลมเพียงแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ
อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กญี่ปุ่นหน้าสับปะรดมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะน้ำมันพืชนมข้นจืดน้ำสับปะรดเข้มข้นกลิ่นสับปะรดชนิดน้ำคนให้เข้ากันเติมแป้งที่ผสมไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่ขาวลงในอ่างผสมครีมออฟคาท่าตีด้วยความเร็วสูงสุดนาน15วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่น้ำลงถาดอบแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสนานประมาณ60นาทีหรือจนกระทั่งสุกแต่งหน้าเค้กด้วยยามสับปะรดวางชิ้นสับปะรดในน้ำเชื่อมและเชอร์รี่แดงให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กญี่ปุ่นหน้าสับปะรดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าเค้กขนมกล้วยบลูเบอร์รี่เนี่ยแบบเป็นความทันสมัยแบบระดับสูงสุดเลยนะคุณผู้ชมเพราะมันยังไม่มีใครทำอ่ะคนแรกต้องขออนุญาตแบบทำแบบตอนที่คุณแม่ทำขนมไทยไม่มีอะไรที่เป็นอุปกรณ์ดีที่สุดของท่านและทันสมัยไฮเทคโนโลยีดีที่สุดเท่ามือตัวเองแต่วันนี้เย็นถูกสุขอนามัยนะคะกล้วยน้ำว้าสุกบดละเอียดให้ดูมีความเป็นขนมทันสมัยเนื้อละเอียดหน่อยแป้งสาลีทำเค้กตราลิบบิ้นใส่ลงไปด้วยใส่ลงไปแป้งสาลีทำเค้กคุณผู้ชมถึงจะใส่ไม่ได้เยอะแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญทำให้ตำรับนี้ดูดีขึ้นแป้งข้าวเจ้าแบบเดิมๆที่เราเคยใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสไม่ต้องมานั่งเคี่ยวเองคุณผู้ชมซื้อมาเลยสำหรับใส่ในเครื่องดื่มขนมหวานทั่วไปอุ้ยหอมมากเป็นกลิ่นวานิลาอัมพวากะทิแท้ 100% คุณผู้ชมอย่าต่อว่ากันนะว่าอุ๊ตายแล้วทำไมมันยืนขยำอะไรกันออกจอทีวีสำหรับอาหารมันก็ต้องทำแบบนี้ล่ะเนี่ยขยำอยู่เราก็จะรู้เลยว่าแป้งจับตัวเป็นลูกไหมกล้วยบดละเอียดหรือเปล่าแล้วก็ส่วนผสมเวลาเราขยำเนี่ยมันเย็นไหมถ้าเย็นก็แสดงว่าหวานได้ที่คุณผู้ชมต้องไม่ลืมว่าวันเก่าๆรุ่นแม่เราไม่มีตาชั่งไม่มีช้อนตวงทุกอย่างกะเอาพอมันเข้ากันแล้วเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวขูดลงไปนะคุณผู้ชมใส่หลังสุดเลยพอคลุกเคล้าเข้ากันปุ๊บนะคุณผู้ชมเราก็เทส่วนผสมที่ได้ลงพิมพ์เลยไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อบลูเบอร์รี่แช่แข็งฟรอเซนเอามาใส่นะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งในรังถึงไฟแรงๆเราก็จะมีขนมกล้วยที่เป็นบลูเบอร์รี่วันเก่าๆลูกเต้าไม่รับประทานขนมกล้วยแบบเดิมๆวันนี้แม่ก็ทำแบบใหม่ใส่บลูเบอร์รี่มันดูมีความทันสมัยนะเตรียมเลยคุณผู้ชมจัดการใส่น้ำแล้วก็ตั้งน้ำจนกระทั่งเดือดครับคุณผู้ชมชุดซึ้ง3ชิ้นเชฟฟี่ขนาด30เซนติเมตรตราหัวม้าลายนะครับเงาแวบแบบนี้คุณผู้ชมเพราะว่าปัดเงาด้วยนะใส่ลงไป
เสร็จแล้วก็จัดการนึ่งซะอุปกรณ์ดีก็ทำให้มีความสนุกกับการทำงานครัวนึ่งจนสุกเลยเดี๋ยวเรามาเคลือบหน้าอีกทีนะครับสำหรับหน้ากะทิคุณผู้ชมเราก็ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับน้ำตาลทรายนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนพอน้ำตาลละลายเกลือละลายและกะทิใกล้จะเดือดคุณผู้ชมก็เตรียมผสมแป้งถั่วเขียวกับน้ำแล้วก็จัดการใส่ลงไปเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็รีบคนให้เข้ากันสักครู่หนึ่งส่วนผสมของกะทิก็จะเริ่มข้นมากขึ้นเอาละพอเดือดทั่วแป้งสุกเราก็ปิดเตานะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เททับลงไปบนขนมกล้วยแล้วในระหว่างที่ส่วนผสมของกะทิของเรากำลังจะทรงตัวดีคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมบลูเบอร์รี่สดพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วเราก็นำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมนำออกมาจากตู้เย็นอุ๊ยน่าทานนะสีผู้ดีเชียวคุณผู้ชมแบบบลูเบอร์รี่ม่วงอ่อนขาวแบบพาสเทลมากเลยคุณผู้ชมเป็นขนมกล้วยสมัยใหม่สำหรับคุณแม่ยุคปัจจุบันจริงๆนะครับช่วงหน้ามีขนมอร่อยรอคุณผู้ชมนะครับพีนัทแอนด์เซซามิบาร์ครับสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกว่าบาร์ถั่วลิสงหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรอะPeanut and Sesame Bars ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นน้ำผักสุขภาพใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำผึ้งน้ำมะเขือเทศและน้ำแครอทลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการคนตลอดเวลาในระหว่างการต้มส่วนผสมจะช่วยทำให้ผงวุ้นไม่นอนก้นภาชนะและทำให้ละลายได้เร็วไม่เป็นเม็ดตักวุ้นน้ำมะเขือเทศลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ2ส่วน3ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีเตรียมไว้ใส่บรอกโคลีลวกสุกผักขมต้มสุกบีบน้ำออกแตงกวาหั่นเป็นชิ้นและน้ำลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทใส่ภาชนะใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำผึ้งคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วตักวุ้นผักรวมลงบนวุ้นมะเขือเทศนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้วยแครอทต้มสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นน้ำผักสุขภาพเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูแพนเค้กบลูลิ้นจี่วิธีทำซอสบลูลิ้นจี่ใส่แป้งข้าวโพดน้ำและน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตั้งไฟแล้วคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำแพนเค้กใส่แป้งสาลีทำเค้กผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มละลายน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ตราเนเจอร์เทสเทไก่และนมข้นจืดคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ท่าลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วสูงสุด30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อที่ความเร็วสูงสุดประมาณ2นาทีจนส่วนผสมตั้งยอดแล้วตักไข่ขาวใส่ลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมอย่างเบามือจนเป็นเนื้อเดียวกัน
ทาในสดชนิดเค็มลงบนกระทะเทฟลอนตั้งไฟพอร้อนตักส่วนผสมแพนเค้กลงจี่จนสุกทั้งสองด้านปิดไฟแล้วตักขึ้นจัดแพนเค้กลงบนจานเสิร์ฟบีบแต่งด้วยวิปปิ้งครีมวางโรสแมรี่และลิ้นจี่ให้สวยงามรับประทานคู่กับซอสบลูลิ้นจี่แค่มีผลไม้ฟรุตเบรกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบรกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกว่าบาร์ถั่วลิสงหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรอะ Peanut and Sesame Bars ตัวบาร์ตัวนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นแป้งพายใช่แต่ว่าเนื้อเนี่ยหอมนมเนยเหมือนคุกกี้เลยนะมีถั่วมีงา มาลงมือทำด้วยกันดีกว่าทำเพสทรีก่อนเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูเนยสดชนิดเค็มกับกลิ่นวานิลาชนิดน้ำใส่ลงไปรวมกันไปเลยใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะฟอลคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสขั้นตอนนี้เราจะมาทำส่วนผสมที่เป็นของเหลวกันและแน่นอนถ้าเกิดเราพูดถึงครีมเค็มข้นหวานเนี่ยเราจะเลือกใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนสิ่งที่จำเป็นจริงๆในการทำเพสทรีพายก็คืออย่าตีส่วนผสมนานใช่และสิ่งที่จำเป็นอีกข้อนึงจริงๆก็คือคุณต้องมีเวลาในการพักแป้งเพราะถ้าคุณไม่พักรีเท่าไหร่ก็หดใช่โอเคได้เป็นเม็ดไส้ใหญ่แล้วนะใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวของเราลงไปโอเคพอเริ่มเข้ากันเร่งจบเลยแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาเราก็ใส่ถุงพักไว้ที่ตู้เย็น1คืนพอแป้งพักเอาไว้1คืนจากแป้งแฉะที่เราจับเป็นก้อนไม่ได้เขาจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยแต่เขายังนุ่มอยู่นะแล้วก็หอมมากอ่ะโอ้โหการจับวางแบบ professional โอเคเธอก็เอาส้มมาจิ้มแล้วค่ะรู้เธอชอบถ้าไม่ทำขั้นตอนนี้เนี่ยแป้งพายของคุณเนี่ยจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเป็นแผ่นไม่สวยเลยเพียงเท่านี้เนี่ยนะคะแป้งพายของเราเนี่ยก็ไม่ขึ้นมาเป็นทรงไม่สวยแล้วล่ะได้เวลาทำตัวทอฟฟี่เราเรียกทอฟฟี่ได้ไหมทอฟฟี่ข้างบนขั้นตอนการทำต้องทำยังไงบ้างนะเจก็เอาน้ำตาลตั้งเตานะคะเลือกกระทะคุณภาพดีๆแบบที่เราใช้กระทะตราหัวมะลายค่ะน้ำตาลสายเนยสดชนิดเค็มนะคะเนี่ยเป็นเคล็ดลับของเรากับสูตรนี้เลยเราใช้น้ำเชื่อมกลิ่นเฮเซนัตราเนเจอร์เทสจะทำให้กลิ่นแล้วก็รสชาติของถั่วคุณชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างรออาจารย์เมย์คนส่วนผสมบนเตาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องถั่วกับงาที่เราใช้ต้องคุณภาพดีมากๆเราสองคนใช้ปลาข้าวทองแบบนี้นะคะห่อสีเขียวเป็นถั่วลิสงดิบหล่อเปลือกห่อสีชมพูอันนี้เป็นนี่ค่ะงาขาวนำไปคั่วจนส่วนผสมสุกเหลืองแบบนี้แล้วเอามาผสมกันนะคะแล้วก็ปั่นหยาบๆเขาจะได้เนื้อแบบนี้ส่วนผสมถั่วของเราจะต้องมีแป้งอเนกประสงค์นิดนึงนะคะตรากบค่ะสังเกตแถบสีเขียวแล้วก็มีรูปกบแบบนี้ส่วนผสมได้ที่แล้วเดือดจัดจนเป็นฟองแบบนี้แล้วใส่นี่ค่ะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตามลงไปโอเคก็เดือดใหม่อีกรอบหนึ่งนะได้หอมมากอ่ะมันมีกลิ่นถั่วหอมๆขึ้นมาพอเราสังเกตนะคะ
ฟูขึ้นมาแล้วเอาส่วนผสมถั่วใส่เข้าไปเลยค่ะโอเคพอเดือดถึงตรงกลางแบบนี้คือใช้ได้เลยโหเขาแห้งไวมากเลยอ่ะใช่ค่ะโอเคเราเข้าเตาอบเลยนะประมาณ10นาที okay. ไฟประมาณ290ถึง200นะโอเคค่ะเซลเซียสนะป่ะแล้วนี่คือกำลังจะทำอะไรคะแบ่งครึ่งเป็นแท่งๆค่ะอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดเย็นกว่านี้แล้วจะหั่นไม่ได้ถูกไหมคะแม่เราบอกว่าถ้ากินเลยเดี๋ยวจะเจ็บคอเราจำใจต้องกินอันนี้ความจริงเราอยากกินอันนี้มากเราให้ก็คลายเย็นก่อนเราทำเหมือนเชื่อเขาไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพอคัดปุ๊บเราก็จะกินอันร้อนๆเรารู้สึกเหมือนกินคุกกี้กับถั่วตัดแต่เป็นถั่วตัดที่เวอร์ชันพรีเมียมไอตัวกรอบๆอ่ะมันมีกลิ่นเฮเซลนัทอ่ะซึ่งมันก็จะเข้ากันได้ดีมากจริงๆเหมือนเป็นแบบเป็นพวกเดียวกันหมดเลยอ่ะเมนูนี้สำหรับคนที่ชอบถั่วจะต้องมีความสุขมากแน่ๆอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะผมมีเมนูง่ายๆนะครับมาฝากนั่นก็คือเมนูเชอร์รี่ชีสพายครับดูกันเน้นๆเลยดีกว่าอืมรสชาตินี่คือต้องทำเองจริงนะครับให้อีกสักลูกนึงก็ได้ปกติ1ที่เราเสิร์ฟแค่2นะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้พิเศษให้คุณผู้ชมละกันโอ้ยน่าทานมากคุณผู้ชมครับหอมนมแล้วก็เค็มๆของไข่แดงชวนกินนะเนื้อสิ่งอื่นใดหน้าตาดีแต่รสชาติไม่อร่อยนี่ก็ไม่ผ่านนะมัมมี่หอมอ่ะแล้วเราได้กลิ่นโกโก้จังๆมันไม่เหมือนเรากินพุดดิ้งอ่ะมันเหมือนเรากินเนื้อเค้กฉ่ำๆ